และตอนนี้นะคะเราก็มายืนอยู่ในบูธของ Benelli and Kiwe ใช่ไหมแนะนำตัวคุณชมทางบ้านเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะเอพิลแม็กซิมค่ะค่ะบีค่ะวันนี้นะเรามายืนอยู่ในงานของ Big Motor Sale ทั้งทีแล้วหนุ่มๆเนี่ยก็เยอะเต็มงานไปหมดเลยอยากจะรู้ว่าตัวเราเนี่ยคิดว่าเขามาดูเราหรือว่ามาดูรถมากกว่ากันคิดว่าเขาน่าจะไม่ได้หลงตัวเองแต่ก็คิดว่าเขาน่าจะมาดูเรามากกว่าป่ะคือดีบุตรของเราคืออะไรนมมัง สำคัญมากๆเลยอ่ะคิดว่าหนุ่มๆมาดูเราหรือว่ามาดูรถมากกว่ากันก็มีปะปนกันไปค่ะแต่ส่วนใหญ่ก็มาดูพิตตี้เนาะแล้วส่วนตัวเราเนี่ยมีอะไรที่ดึงดูดสายตาหนุ่มๆบ้างคะก็หมดเลยทั้งตัวและภายในบูธของเราเนี่ยถ้าเปรียบตัวเองเป็นรถสักคันหนึ่งจะเลือกเป็นคันไหนก็คงเลือกเป็นคันนี้ละกันค่ะเพราะอะไรเพราะว่าเป็นคนแรงอย่างงี้ขับมอเตอร์ไซค์สีแดงใช่ไหมใช่เพราะดูแต่ลุคที่แต่งตัวในวันนี้ก็เลยน่าจะเหมาะคันนี้มากกว่าปกติพี่เห็นว่าเราเป็นคนเรียบร้อยมากเลยนะส่วนตัวเราเหรอคะเลือกเป็นคันนี้น่าจะเป็นคันนี้ค่ะเพราะอะไรถึงชอบคันนี้มันคันเล็กอ่ะอ๋อแล้วก็กระทัดรัดใช่กระทัดรัดพกพาง่ายเหมาะขี่มากเหมาะกับการขี่มากๆเลยค่ะคำถามสุดท้ายของเราวันนี้อยากจะถามว่าเวลาสำคัญกับเรามากแค่ไหนเอาคำตอบที่แบบไม่ลบหวยอ่ะเวลาสำคัญกับเรามากแค่ไหนก็สำคัญมากเพราะว่าเวลาเป็นเครื่องบ่งบอกความรับผิดชอบของเราอะไรอย่างเงี้ยก็สำคัญนะจริงๆคนเรามันต้องมีวินัยอ่ะถ้าไม่ตรงต่อเวลาเนี่ยคนเราก็คนอื่นก็ไม่เชื่อถืออย่างเงี้ยโอ้โหสาวๆพูดนี้นะตอบได้ดีแล้วก็สวยสวยสวยทั้งรถแล้วก็ทั้งคนด้วยนะยังไงเนี่ยวันนี้ต้องขอบคุณทั้งสองสาวสวยมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็มายืนอยู่ที่บูธของ Benelli นะยังไม่ไปไหนสักทีนะเจอสาวสวยต้องแวะตลอดแนะนำตัวคุณผู้ชมเลยดีกว่าค่ะกระต่ายค่ะวันนี้นะคะเรามาภายในงานของ Big Motor Sale ทั้งทีนะคะหนุ่มๆเนี่ยก็มากันเยอะมากๆเลยอยากจะทราบว่าในความคิดของเราเนี่ยเขามาดูเราหรือว่ามาดูรถมากกว่ากันจริงๆแล้วต้องบอกว่ามาดูทั้ง2 อย่างนะคะเพราะเท่าที่สังเกตดูแล้วดูคนก่อนเสร็จแล้วก็ไปดูรถด้วยคู่กันไปหนุ่มๆมาหาเราเยอะมั้ยคะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะคะยังรออยู่ค่ะถ้าเกิดว่าใครสนใจก็มาเจอกันได้นะจุดเด่นของตัวเราที่สามารถดึงดูดหนุ่มๆเนี่ยตรงไหนบ้างคะคิดว่าเป็นรอยยิ้มค่ะแล้วก็ความเป็นเฟรนลี่นะน่ารักน่ารักแบบนี้ดีกว่าโอ้โหกระต่ายค่ะแล้วถ้าเทียบว่าตัวเราเป็นรถสักคันหนึ่งในนี้ตัวเองเนี่ยเป็นรถคันไหนขอเป็นคันนี้แล้วกันนะเพราะว่ามีแค่5คันเท่านั้นในประเทศไทยหายากดีค่ะชอบคือตัวเราเป็นคนที่หายากเหรอคะใช่ค่ะต้องค้นหานิดนึงโอเคค่ะวันนี้นะเราก็มีคำถามสุดท้ายมาถามกันอยากจะทราบว่าเวลาสำคัญกับเรามากแค่ไหนเวลาสำคัญมากค่ะทุกคนมี24ชั่วโมงเท่ากันหมดเลยแต่ว่าอยู่ที่ว่าจะบริหารยังไงก็ใช้ให้เป็นประโยชน์มากที่สุดละกันนะคะนิยามกับเวลานิยามกับเวลาเวลานอนยังมีเยอะหลังจากที่ตายแล้วค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ใช้ให้คุ้มดีกว่าค่ะโอ้โหคำตอบนี้นะคะเป๊ะมากๆเลยเราอยากจะมอบนาฬิกาลิงกราฟิกให้เขาเลยดีกว่านะคะลิงกราฟิกอยู่ไหนนาฬิกาจากลิงกราฟิกนะมูลค่า 1,500 บาทมอบไปเลยดีกว่าค่ะพอมอบเสร็จปุ๊บเอาคืนนะไม่ใช่ ขอบคุณมากๆค่ะตอนนี้นะคะเราก็มายืนอยู่กับพิตตี้สาวสวยนะคะจากบูธยามาฮ่านั่นเองนะคะแนะนำตัวกับคุณผู้ชมทางบ้านเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะนัทค่ะยามาฮ่าค่ะเกดค่ะวันนี้เนี่ยเรามาอยู่กันภายในงาน Big Motor Sale ทั้งนี้มีความรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะก็ตื่นเต้นดีนะคะต้องบอกว่างานนี้นี่มีการจัดอวดเทคโนโลยีของแต่ละค่ายค่อนข้างเยอะแล้วก็ยามาฮ่าของเราเองก็ไม่แพ้กันเหมือนกันนะคะมีมาให้ชมกันเยอะมากค่ะ
ป็นไงบ้างคะความรู้สึกก็วันแล้วต้องบอกนะว่าใครที่ยังไม่ได้มาเดินBig Water Saleเพราะใกล้จะจบงานแล้วโปรโมชั่นแล้วก็แคมเปญแบบแน่นมากค่ะเราพอจะรู้โปรโมชั่นของบูธเราบ้างไหมคะโปรโมชั่นจะบอกว่าจริงๆแล้วเรื่องของราคาเรื่องอะไรอย่างเงี้ยลูกค้าน่าจะรู้กันอยู่แล้วแต่ว่าที่อยากจะนำเสนอเลยจริงๆน่าจะเป็นข้างๆเราเลยค่ะ M1 คันนี้ค่ะเด่นของเขาเป็นยังไงคะถูกต้องคือคันนี้เนี่ยเป็นคันที่ฮอร์เก้ลอเรนโซค่ะใช้แข่งในสนาม MotoGP แล้วก็คว้าแชมป์ไปแล้วก็รถคันนี้นะคะมูลค่า30ล้านบาทเลยโอ้30ล้านบาทนะคะคือไม่กล้าจับเลยนะกลัวเป็นรอยแต่ว่าสามารถขึ้นไปถ่ายรูปได้นะคะเราเปิดให้ถ่ายรูปรอบละ10นาทีค่ะค่ะอ่ะแล้วจุดเด่นของตัวเราที่สามารถทำให้คนเข้ามาแบบมาดูเราหรือมาถ่ายรูปเนี่ยคือที่บูธเราเหรอคะหรือว่าจุดเด่นของตัวเราเลยค่ะอ๋อจุดเด่นของตัวเราเหรอยิ้มมั้งคะยิ้มนะสำหรับเกศเหรอคะเหมือนกันมั้งเราคิดว่าคนที่มาภายในงานเนี่ยเขาจะมาดูรถหรือว่ามาดูตัวเรามากกว่ากันน่าจะทั้ง2อย่างอะค่ะช่วยกันเนาะช่วยกันค่ะแล้วอยากจะถามคำถามสุดท้ายเลยเวลาสำคัญกับเรามากแค่ไหนคะเวลาสำคัญกับเราไม่แค่ไหนสำคัญมากนะคะเพราะว่าเวลามันเดินไปเรื่อยๆเนาะใช่ไหมถ้าเกิดว่าไม่ได้คือถ้าไม่ได้ทำอะไรไปแล้วมันก็ย้อนกลับมาไม่ได้เนาะเหมือนกับงานนี้ค่ะถ้าไม่ได้มาชมยามาฮ่านี่เสียใจแย่เลยนะเยอะเพราะว่าคนสวยๆเนี่ยอยู่เยอะมากๆแล้วก็รถสวยๆก็อยู่กันเยอะเลยนะคะสำหรับเราเวลาสำคัญมากแค่ไหนคะก็สำคัญมากเหมือนกันนะคะก็ทุกๆวินาทีอ่ะไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเนาะก็ต้องทำให้มันดีที่สุดนะโอเคค่ะขอบคุณทั้งสองสาวสวยมากๆเลยค่ะคุณชมขาตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กับพิตตี้สาวสวยมากๆเลยนะคะเราต้องแบบหยุดแล้วก็มาทำความรู้จักกับเขานะคะยังไงแนะนำตัวคุณผู้ชมเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะชื่อตักแตกค่ะตักแตกค่ะวันนี้เรามาอยู่ในบูธของอะไรคะเป็นบูธของ AG Car and Marine ค่ะบูธเรามีอะไรเด่นๆบ้างนี่เลยค่ะเด่นมากค่ะเดินมานี่สะดุดตาแน่นอนค่ะก็ตัวนี้คือยังไงก็เป็นเรือยอสนะคะนำเข้าจากประเทศอิตาลีค่ะเรือคันชีค่ะโอ้โหนำเข้าจากอิตาลีราคาสูงมากไหมคะลำนี้อยู่ที่25ล้านค่ะแต่ว่าต่อรองได้นะคะแล้วอยากจะถามค่ะว่าวันนี้เนี่ยเรามานั่งอยู่ในงานของ Big Motor Sale ที่อยู่มา5วันแล้วมีความรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะเรียกได้ว่าการตอบรับดีพอสมควรนะคะเพราะว่าแต่นั่งอยู่ตรงนี้คือจะมองเห็นตลอดเลยว่าแบบมีคนเดินผ่านไปผ่านมาแบบเยอะแยะมากค่ะแล้วหนุ่มๆที่เขาเดินเข้ามาหาเราเนี่ยเราคิดว่าเขาเนี่ยมาดูเราหรือว่ามาดูเรือยอทมาดูรถมากกว่ากันอันดับแรกก็อาจจะถ้าเกิดอะไรสะดุดตาก็อาจจะดูอันนั้นก่อนนะคะ ถ้าเดินมาอุ้ยเห็นเรือสวยก็อาจจะดูก่อนถ้าเกิดเห็นน้องๆสวยก็อาจจะสะดุดตานิดนึงก่อนอะไรแต่ว่าเห็นหนุ่มๆเนี่ยเดินเข้ามาถ่ายรูปกับเราก่อนเลยนะอ๋อแสดงว่าสะดุดตาเราก่อนสะดุดตาเราก่อนตัวเรามีจุดเด่นคืออะไรบ้างคะจุดเด่นนะคะก็มีหลายอย่างเอาไม่ใช่ก็เป็นรอยยิ้มอะค่ะเพราะว่าเวลายิ้มแล้วก็หลายๆคนก็จะแบบว่าหันกล้องมาโอเคเราต้องยิ้มใช่แล้วสดใสแล้วถ้าเปรียบว่าตัวเราเนี่ยเป็นรถหรือว่าเรือยอสักคันนึงในนี้เปรียบเป็นคันไหนคะเปรียบเป็นรถสปอร์ตละกันค่ะเพราะอะไรถึงเลือกเป็นรถสปอร์ตก็เท่ดีค่ะชอบแล้วก็แบบเป็นรถแบบแรงอะไรอย่างเงี้ยอยากจะมีคำถามอีกหนึ่งคำถามนะเป็นคำถามเด็ดมากๆเลยเวลาสำคัญกับตอกแตกมากแค่ไหนคะเวลาเหรอคะสำคัญสำคัญมากค่ะเพราะว่าเวลาเนี่ยคือวันวันนึงเราต้องทำอะไรให้แบบมีประโยชน์สักอย่างนึงเราจะถึงว่าเราถือว่าวันนั้นอะไม่เสียเวลาทำทุกวันให้มันดีนั่นเองนะคะเอาละค่ะวันนี้ต้องขอบคุณตอกแตกมากๆเลยค่ะและตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ในบูธของซันยองนะคะที่เรียกว่าเป็นบูธที่พิตตี้สวยมากๆเลยนะคะนี่แนะนำตัวผู้ชมเลยดีกว่าค่ะค่ะสวัสดีค่ะจ๋าค่ะจ๋าค่ะวันนี้เรามาอยู่ในบูธของซันยองมีอะไรเด่นๆบ้างคะเด่นๆของวันนี้นะคะที่เราเอามาโชว์กันนะคะรุ่นซาวิกค่ะตัวนั้นเป็นยังไงบ้างเราพอจะรู้ไหมก็คร่าวๆเนี่ยค่ะก็จะเป็นรถที่แบบสไตล์แบบว่ายุโรปแล้วก็เหมาะกับคนมีสไตล์ค่ะแบบว่าเขาผสมผสานความลงตัวอย่าง
รถคูเป้นะคะแล้วก็บวกกับรถสปอร์ตค่ะและเรามานั่งอยู่ที่นี่5วันแล้วนะคะแล้วคนก็เยอะมากๆเลยอยากจะทราบว่าในความคิดของเราเนี่ยคนเนี่ยเขามาดูเราหรือว่ามาดูรถมากกว่ากันส่วนหนึ่งเนาะก็มาดูรถส่วนหนึ่งก็อาจจะมาดูอย่างอื่นว่า อ่ะแล้วตัวเราเนี่ยมีจุดเด่นจุดไหนที่ดึงดูดทำให้คนเข้ามาหาเราได้บ้างน่าจะความแบ๊วความแบบว่าดูแบบหวานเป็นมิตรมากอะค่ะแล้วถ้าเปรียบว่ารถของซันยองสักคันหนึ่งเปรียบเป็นตัวเราเป็นคันไหนดีคะซาวิกแล้วกันค่ะเพราะอะไรถึงเรื่องว่าเอ้ยมันเหมือนตัวเราเพราะว่าความขาวมันมีหลายสีค่ะแต่ว่าความขาวที่โดดเด่นมากๆค่ะแล้วก็เป็นสง่าค่ะโอเคขอบคุณจังมากเลยค่ะมาอยู่กับสาวสวยของบูธฮอนด้านั่นเองนะคะแนะนำตัวคุณผู้ชมทางบ้านเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะส้มจี๊ดค่ะสวัสดีค่ะปุ๊กค่ะวันนี้ฮอนด้ามีอะไรเป็นจุดเด่นมานำเสนอบ้างคะมีพิตตี้ค่ะแน่นอนอยู่แล้วเพราะอย่างที่บอกนะคะว่าตอนแรกเนี่ยเราจะเข้ามาสัมภาษณ์บูธนี้แล้วเขายังไม่ว่างใช่ไหมคะครีเอทีฟของเราเนี่ยวนไปตรงนู้นนะคะแล้วก็ยอมที่จะกลับมาอีกรอบนึงนะคะเพื่อจะสัมภาษณ์บูธนี้ให้ได้นะคะอ่ะคิดว่าคนที่เดินผ่านไปผ่านมาภายในงานเนี่ยเขาจะมาดูรถหรือว่ามาดูเรามากกว่ากันก็สองอย่างแหละแต่ส่วนใหญ่เปิดจากกล้องมานะเป็นรูปพิตตี้ทั้งนั้นเลยใช่ไหมใช่จุดเด่นของเราคืออะไรคะตัวเราเหรอคะใช่ค่ะที่ว่ารอยยิ้มอะคะส้มจีนล่ะส้มก็น่าจะรอยยิ้มค่ะน่ารักน่ารักทั้งคู่เลยนะคะแล้วถ้าเปรียบกับรถในบูธนี้เนี่ยเป็นตัวเราเปรียบเทียบเป็นตัวเราจะเป็นอะไรดีคันไหนดีเป็นฮอนด้าแจ๊สเพราะอะไรถึงเลือกแจ๊สแบบว่าวัยรุ่นสดใสสนุกสนานต้องเป็นฮอนด้าแอคคอร์ดไฮบริดค่ะโอ้โหเอาเสาหรูหราเลยนะเปิดตัวด้วยนะเพิ่งเปิดตัวด้วยอ่ะแล้วทำไมถึงเลือกเป็นแอคคอร์ดไฮบริดด้วยเพราะว่าดูแบบเรียบหรูดูดีโอเคต้องขอบคุณทั้งสองสาวมากๆเลยนะที่มาให้สัมภาษณ์กับเรานะคะครีเอทีฟเนี่ยชอบมากๆเลยเทปนี้เนี่ยปิดด้วยตรงนี้จริงๆโอเควันนี้ขอบคุณมากค่ะสวยอีกหนึ่งท่านของเวสป้านะคะเรียกว่าสวยมากๆเลยนะคะแนะนำตัวเลยดีกว่าค่ะค่ะชื่ออ้อมภควลินทร์ฉัตรวิสารพงษ์ค่ะก็เป็นตัวแทนของเวสป้าค่ะเขาบอกแล้วว่าคนชื่ออ้อมเนี่ยสวยทุกคน วันนี้นะเรามาอยู่ภายในงานของ Big Motor Sale ทั้งทีแล้วคนก็เยอะพลุกพล่านมากๆเลยคิดว่าตัวเราคิดว่าคนที่มาภายในงานเขามาดูตัวเราหรือว่ามาดูรถมากกว่ากันก็คิดว่าทั้งสองเหมือนกันนะคะเพราะว่าอย่างแรกคิดว่าน่าจะมาดูรถนะคะแล้วก็ส่วนมีสาวๆอยู่ที่รถมันก็เป็นอะไรที่แบบดึงดูดอย่างนึงเป็นของแถมใช่เหมือนเวลาถ้าหากว่าเราแบบมีสถานที่สวยๆถ้าหากว่าไม่มีสวนดอกไม้มันก็จะทำให้แบบบรรยากาศมันดูแห้งแล้งไปพอมีสาวๆมาคู่กับรถน่ารักน่ารักแบบนี้มันก็ยิ่งทำให้แบบดูน่ารักขึ้นน่าเข้ามาในบูธมากยิ่งขึ้นชีวิตชีวาขึ้นอะไรแบบนี้และคิดว่าตัวเราเนี่ยมีจุดเด่นยังไงคะที่ทำให้แบบหนุ่มๆเข้ามาดูเราก็คงเป็นรอยยิ้มค่ะอย่างแรกเลยก็คือแบบเป็นคนชอบยิ้มนะคะแล้วก็เจอปุ๊บก็ใช้สายตาจิกแล้วก็ยิ้มให้อย่างเงี้ยค่ะเด็ดเดียวไม่ต้องใช้มือเลยนะจิกคะแนนก็มาแล้วคิดว่าเราเนี่ยตัวเรานะคะเหมาะกับรถเวสป้าตัวไหนมากที่สุดตัวนี้เลยเปรียบเสมือนตัวเราเพราะอะไรเป็นพรีมาเวร่าเนี่ยค่ะเพราะว่าจากสีสันก็คือแบบน่ารักอ่ะสดใสเนาะใช่สีสันสดใสนะคะแล้วก็มันสามารถลุยไปทุกที่แล้วก็ทนเหมือนเราเหมือนกันแสดงว่าตัวเราเนี่ยเป็นคนที่ลุยแล้วก็ทนพร้อมจะทนไปได้กับทุกที่จริงถูกต้องทนด้วยน่ารักด้วยอ่ะแล้วถ้ามีหนุ่มๆขับเวสป้าคันนี้มารับเราไปเที่ยวไปไหมไปสิเพราะว่าโดดเด่นแน่นอนด้วยแบบรูปลักษณ์ของรถขนาดนี้ค่ะคนน่ารักคำถามสุดท้ายแล้วค่ะอยากจะถามว่าเวลาสำคัญกับเรามากแค่ไหนคะโอ้โห
โอ้ยสำคัญมากค่ะเพราะอะไรคะเวลาคือมันเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีค่าหลายๆอย่างอย่างเช่นทำงานเรื่องของการตรงต่อเวลาก็ต้องมีค่าเรื่องของบางครั้งเวลาแค่เสี้ยววินาทีอย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะเปลี่ยนอะไรหลายๆอย่างได้เพราะฉะนั้นเวลามีค่ามากอะค่ะแล้วถ้าเทียบเวลากับหนุ่มๆนะคะคิดว่าอย่างไหนสำคัญกว่ากันเวลากับหนุ่มใช่ไหมจริงๆเรามันต้องคู่กันอะถ้าหากว่าหนุ่มๆมีหนุ่มแต่ไม่มีเวลาศูนย์เลยค่ะก็คือแบบต้องมีเวลาแล้วตอนนี้มีหนุ่มหรือยังคะขอคิดด้วยกันโอเคค่ะขอบคุณสาวสวยมากๆเลยOh, it's so lost, we can't escape if it's real. Turn off the light. โอ้โหและอีกหนึ่งสาวของเรานะคะจากเวสป้านะคะสวยอีกแล้วแนะนำตัวคุณผู้ชมเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะแพตตี้ค่ะแพตตี้ค่ะวันนี้มาภายในงานรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะอันนี้เป็นครั้งแรกค่ะที่การจัดของบิ๊กมอเตอร์เซลค่ะรู้สึกว่าคนเยอะมากแล้วก็มีหลายบูธแล้วก็โปรโมชั่นเยอะแยะเลยค่ะค่ะแล้วเรามาอยู่ภายในงานของบิ๊กมอเตอร์เซลทั้งทีนะคะแล้วคนเยอะแยะมากมายขนาดนี้คิดว่าเขาเนี่ยมาดูรถหรือว่ามาดูเรามากกว่ากันคิดได้สองอย่างค่ะส่วนใหญ่จะมีช่างภาพเนาะช่างภาพส่วนใหญ่ผู้ชายจะหิ้วกล้องมาไม่รู้ถ่ายรถหรือว่าถ่ายพิตตี้กันแน่แต่ส่วนใหญ่พิตตี้เยอะเนาะดูรูปในกล้องเนี่ยเป็นพิตตี้หมดเลยใช่ค่ะ แล้วเราคิดว่าจุดเด่นภายในตัวเราเนี่ยจุดไหนที่แบบโอ้ยทำให้คนดึงดูดเข้ามาหาเราเข้ามาถ่ายรูปเราดึงดูดคนมากที่สุดขอเป็น eye contact ละกันแบบเวลามองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบอย่างเงี้ยได้อยู่และคิดว่าตัวเราเนี่ยถ้าเปรียบเสมือนรถเวสป้าสักคันหนึ่งในนี้เราจะเป็นตัวไหนเป็นตัวนี้เลยค่ะเวสป้า GTS 153 VIE ค่ะทำไมถึงเลือกเป็นตัวนี้ล่ะคะเพราะว่าGTS นี่มันเน้นถึงความสปอร์ตด้วยความหรูหราทั้งอึดแล้วก็ทนด้วยเหมือนตัวเรามากๆใช่แล้วค่ะ แต่รูปร่างนี่ดูไม่ค่อยอึดนะดูแบบว่าจริงๆใช่ค่ะรูปร่างจะดูสปอร์ตเน้นความสปอร์ตหรูหราค่ะเห็นความแกลนด้วยค่ะเวลาขับไปที่ไหนก็คนก็จะมองค่ะแต่ว่าตัวนี้มีความอึดระทึกมากแข็งแกร่งมากค่ะถ้าเปรียบว่าหนุ่มๆขี่คันนี้มารับเราค่ะเป็นไงบ้างชอบโอ้โหชอบค่ะสวยด้วยสปอร์ตด้วยเท่ด้วยใช่เลยค่ะใช่เลยนะคะอ่ะคำถามสุดท้ายแล้วค่ะอยากจะถามว่าเวลาเนี่ยสำคัญกับเรามากน้อยแค่ไหนเวลาสำคัญมากมากๆเลยค่ะเพราะว่าเราไม่สามารถย้อนเวลากลับมาได้เวลาทำอะไรอ่ะเราควรคิดทุกๆวินาทีด้วยซ้ำค่ะในสิ่งที่เราทำลงไปค่ะโอ้ให้คำนิยามกับเวลาสักนิดนึงค่ะก็ทำให้ดีสุดในตอนนี้เวลานี้เพราะว่าเวลาไม่สามารถย้อนกลับเวลาได้ไม่ย้อนกลับมาได้ที่แพทบอกค่ะอ๋อเลิศมากๆเลยขอบคุณแพตตี้มากๆเลยค่ะ